ใจสงบกายให้เราทำความรู้สึกกายของเราในอาการ32ให้เรานั้นมีสติระลึกรู้ว่ากายของเราประกอบไปด้วยอะไรผมขนเล็บฟันหนังกายภายนอกกายภายในอาการ32แล้วก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมบวกด้วยธาตุรู้คือวิญญาณการรับรู้ถึงความสงบความไม่สงบให้เรากำหนดรู้ลงอยู่ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของงานงานที่นี้ไม่ใช่งานที่ไปออกกำลังงานที่นี้ก็คืองานของใจของจิตให้เรามีฐานที่ตั้งของใจเราให้มีความสงบความเยือกความเย็นอยู่ที่ใจของเราถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกคนนี้เรียกว่าอานาปานสติคือมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราทำความรู้สึกในขณะที่ลมผ่านสองช่องจมูกของเราลมร้อนลมหยาบลมละเอียดลมเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวคือให้เรามีจิตจดจ่อจดจ้องอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเอาฐานของกายเป็นที่ตั้งประกอบไปด้วยสติเมื่อเรามีสติระลึกรู้จิตมีความตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็เป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเราจะกำหนดรู้ลงอยู่ที่ใจของเราว่าใจของเราขณะนี้สงบหรือไม่สงบใจของเราไม่สงบเพราะว่าจิตยังคิดยังนึกยังปรุงแต่งไปอดีตไปอนาคตยังมีบุญยังมีบาปแต่ถ้าใจเรากำหนดรู้ในการปล่อยว่างปล่อยวางจิตของเราก็จะสงบลงเพราะใจเป็นที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งเป็นผู้รับอารมณ์เสร็จแล้วก็มาส่งที่ใจของเราเป็นความจำได้หมายรู้เป็นสัญญาไอ้ที่เรารู้สงบหรือไม่สงบสุขหรือทุกข์ก็เพราะใจเราเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้ปรุงแต่งจิตเป็นผู้สัมผัสรับรู้อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในให้เรานั้นมีสติระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้อยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราถ้าเราสนัดในการบริกรรมภาวนาเราก็บริกรรมภาวนาดังที่ครูบาอาจารย์ครูอุปัชฌาย์ได้ให้กรรมฐานเบื้องต้นของเราเรียกว่าปัญจกรรมฐานให้เราภาวนาเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาให้วนเวียนอยู่กับกายของเราจิตของเราจะได้ไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกธรรมชาติของจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกแต่เราหาอุบายให้จิตเรานึกแต่ในสิ่งที่เป็นกุเป็นบุญเป็นกุศลคิดนึกแล้วทำให้ใจเราไม่วุ่นวายทำให้ใจเรานั้นสงบทำให้ใจนั้นว่างปราศจากสิ่งเศร้าหมองของใจของจิตฉะนั้นสำคัญที่สุดถ้าเราจะทำให้จิตเป็นสมาธิจิตมีความตั้งมั่นเราก็ต้องมีสติระลึกรู้ระลึกได้รู้ตัวทั่วพร้อมสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาฉะนั้นถ้าเราที่จิตของเรากำหนดรู้ที่จิตของเราเราก็จะเห็นความคิดของเรา
เห็นความสงบความไม่สงบเห็นความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านสารพัดสารพันที่มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจของเราก็จะเป็นสื่อชักนำสิ่งที่เราเห็นพอใจไม่พอใจชอบใจเสียใจสุขทุกข์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงแล้วเราก็ละเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์ของเราก็เหมือนกันอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์อาฆาตพยาบาทโลโมโทสันฟุ้งซ่านอันนี้ก็คือเรื่องจิตที่ไปสัมผัสไปรับรู้แล้วก็ยึดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นเมื่อเราภาวนาอะไรเกิดขึ้นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นหายใจให้เรากำหนดรู้เฉยๆนะรู้แล้วมันจะเป็นเครื่องละแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องรู้แล้วมันก็จะเพลิดเพลินไปกับจิตที่ปรุงแต่งความพอใจความไม่พอใจสำคัญที่สุดอย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกให้รู้เรื่องกายเรื่องใจของเราการประพฤติการปฏิบัติก็มีเรื่องกายเรื่องจิตเท่านั้นเองรู้เรื่องลมหายใจถ้าพิจารณาลมหายใจก็กำหนดลงให้ชัดในลมเข้าลมออกของเราให้เราเพลิดเพลินอยู่กับการบริกรรมภาวนาให้เรามีความปิติยินดีอยู่กับการทำสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตติดตั้งมั่นอยู่กับอะไรให้ติดนั้นยึดอย่างเดียวสิ่งเดียวแต่ว่ายึดให้มั่นประคับประคองจิตของเรานั้นอย่าให้มันไปหน้าอย่าให้มันย้อนไปหลังก็คืออย่าให้อดีตอนาคตมาเป็นเครื่องสกัดกั้นหรือเป็นเครื่องทำลายขัดขวางความสงบของใจเราดังนั้นก็ต้องอาศัยการปรารภความเพียรยืนเดินนั่งแม้กระทั่งนอนเราก็ต้องสร้างความภาคความเพียรนอนแบบผู้ปฏิบัตินอนแบบมีสตินอนในท่าอย่างไรตะแคงซ้ายตะแคงขวาลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ลงไปในขณะที่เราเอนกายหลับตาเห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นรูปกายในรูปนอนเหมือนพระปางสายญาติฉะนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วเมื่อเราทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วสงบหรือไม่สงบเราไม่ต้องสนใจเราก็ภาวนาของเราไปตามหน้าที่ของเราเมื่อจิตของเรานั้นมีความตั้งมั่นอยู่ในองค์ภาวนาตั้งมั่นอยู่ในองค์สมาธิไม่ช้าไม่นานจิตของเรานั้นก็จะสงบลงเมื่อจิตสงบลงเราก็รู้ว่าจิตของเรานั้นสงบลงแล้วด้วยการภาคด้วยการเพียรด้วยการบริกรรมภาวนากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราดังนั้นการสร้างความหมั่นความเพียรเราก็ต้องเอาชนะกับสังขารกายสังขารจิตสังขารกายสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปเรียกว่าขันธ์ 5มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนี่แหละก็เรียกว่ากายสังขารที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นจากธาตุ 4ดินน้ำลมไฟจิตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ชอบก็เป็นบุญปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบผิดศีลผิดธรรมก็เป็นบาปคิดดีก็เป็นกุศลคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลฉะนั้นต้องกำหนดรู้อยู่ที่องค์บริกรรมภาวนานะจะปวดจะเมื่อย
จะร้อนจะหนาวอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทถ้าความคิดมันมีต้องภาวนาให้มากแต่เชื่อได้ว่าทุกคนที่มาปฏิพฤติปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ก็มีความภาคความเพียรมีความชำนิชำนาญพอสมควรฉะนั้นจงประคับประคองจิตของเราให้เข้าสู่สมาธินั้นคงไม่ยากเพราะเรานั้นไม่ใช่เป็นผู้ฝึกหัดใหม่ฉะนั้นถ้าเรามีความชำนิชำนาญในการประพฤติในการปฏิบัติในการทำสมาธิแล้วเรากำหนดจิตลงอยู่ในปัจจุบันอยู่ในองค์บริกรรมภาวนาจิตก็เกิดความสงบขึ้นได้รวดเร็วฉะนั้นการฝึกหัดขัดเกลาทำความสงบใจการหยุดคิดหยุดนึกหยุดการปรุงแต่งมันก็เป็นไปตามขั้นตามตอนของสภาวะของจิตของเราถ้าจิตเรายังยึดในสิ่งที่มันยังพออกพอใจหรือยังมีความภาวะพะวงยังมีความกังวลบางครั้งก็ทำให้เรานั้นไม่สงบเมื่อเราภาวนาไปแล้วจิตมันไม่สงบเราก็ต้องกำหนดรู้ว่าที่มันไม่สงบเพราะอะไรที่ไม่สงบเพราะอะไรกวนใจทุกขเวทนาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดเอวปวดหลังที่มันไม่สงบเพราะอะไรเพราะความคิดความปรุงแต่งมันยังมีอยู่สัญญาเก่าความจำได้หมายรู้มันยังไม่ละมันยังยึดมันยังติดอยู่ในใจของเราหลับตาแล้วมันก็ยังนึกมันก็ยังคิดยังปรุงแต่งในเรื่องเก่าเราก็กำหนดรู้เราก็ภาวนาเรื่อยไปพุทโธ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 อยู่ในใจของเราตามใดที่ใจเรายังไม่ยังลงสู่ความสงบนะองค์ภาวนาเราก็ต้องมีไว้ก่อนประคับประคองจิตของเราพระองค์บริกรรมภาวนานี้เป็นเครื่องประคับประคองจิตของเรานั้นให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในกายหลับตาเห็นจิตภายในของเราหลับตาแล้วหูยังได้ยินเราก็ไม่ต้องสนใจสักแต่ว่าเสียงไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าเป็นเสียงนั้นเสียงนี้พออกพอใจยินดียินร้ายกับสิ่งที่เรานั้นได้กระทบทางหูทางตาเราก็ไม่ได้กระทบแต่ทางใจมันได้สัมผัสด้วยจิตของเราที่มันปรุงแต่งตราบใดถ้าจิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งเราก็ต้องบริกรรมเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปแต่มันรู้สึกอึดอัดขัดเคืองไม่โล่งไม่โปร่งก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนหายใจออกเบาๆหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกเบาๆหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกเบาๆทำความรู้สึกอันนี้ก็จะเรียกสติให้กลับคืนมาฉะนั้นการทำสมาธิการบริกรรมภาวนาเราก็ต้องเลือกให้ถูกกับจริตถูกกับนิสัยเราก็เลือกเอาจะบริกรรมเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเราก็เลือกเอาที่มันภาวนาแล้วจิตมันสงบภาวนาแล้วใจมันเยือกเย็นไม่เร่าร้อนไม่กระสายกระสับ
ภาวนาแล้วโล่งโปร่งสบายภาวนาแล้วจิตว่างสว่างสะอาดสงบนี่แหละบุญที่เกิดจากการทำจิตบุญที่เกิดจากการที่เรานั้นตั้งสติอยู่กับการบริกรรมภาวนาภาวนาก็คือทำให้มีทำให้ดีทำให้เป็นสิ่งไหนที่ยังไม่ดีแล้วก็แก้ไขปรับปรุงภาวนาไปสิ่งไหนที่ยังไม่เป็นก็คือไม่เป็นอยู่ในความสงบไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบานเราก็พยายามทำจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อจะรองรับแสงธรรมที่จะสาดส่องเข้ามาภายในจิตใจของเราดังนั้นธรรมะจะเข้าสู่กระแสจิตของเราได้ก็ต้องอาศัยต้องให้จิตเราว่างเว้นจากสิ่งที่มารบกวนหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทของเราเรื่อยไปครับตอนนี้วอมันเข้าครอบงำความง่วงเหงานอนหลับตาแล้วมันก็จะหลับมันก็จะสับก็ลืมตาภาวนาภาวนาหรือลืมตาเพื่อไล่นิวรณ์เมื่อเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตเราก็เพ่งลงสู่องค์บริกรรมภาวนาตาที่เราเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสักแต่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็เป็นสักแต่ว่าเสียงไม่ต้องไปปรุงแต่งกำหนดรู้ว่าเสียงอะไรไม่ต้องไปรับอารมณ์ไม่ต้องไปใส่อารมณ์วางจิตของเราให้ว่างๆเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรูปที่เราเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปองค์บริกรรมภาวนาของเราก็รู้พุทเกิดขึ้นพุทดับโทเกิดขึ้นโทดับเมื่อเราระลึกถึงพุทพุทโทก็เกิดขึ้นพุทก็เกิดขึ้นมาเราลึกถึงคำว่าโทพุทก็ดับไปโทก็เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ดูความเกิดความดับของสิ่งที่เราบริกรรมภาวนาเราก็จะรู้สภาวะตามความเป็นจริงไม่เผลอสติไม่ขาดสติไม่ลืมไม่หลงฉะนั้นก็ต้องกำหนดรู้อยู่ที่องค์บริกรรมภาวนากายอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นกายเดินจิตก็อยู่กับรูปกายเดินกายยืนจิตก็อยู่กับกายยืนกายนั่งจิตก็อยู่ในรูปนั่งกายนอนจิตก็อยู่ในรูปนอนให้มีอิริยาบถ 4ยืนเดินนั่งนอนประกอบด้วยสติแล้วก็มีสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในรูปกายทั้ง4เมื่อมีสติเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นรอบรู้เท่าทันกองกิเลสรอบรู้เท่าทันจิตที่มันหลอกเราที่มันจะทำให้เรานั้นลุ่มหลงไปกับสิ่งที่เรานั้นเข้าไปฝักใฝ่ดังนั้นเราก็ต้องฝักใฝ่ในสิ่งที่เกิดเป็นบุญฝักใฝ่ตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาจิตก็เป็นสมาธิรู้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยให้มันมีความสงบเกิดขึ้น
จิตก็ดิ่งลงสู่ความสงบคนเราทุกวันนี้ที่ว่าวุ่นวายเพราะจิตไม่เคยสงบเลยจิตไม่เคยว่างเลยจิตมีแต่ความคิดมีแต่ความปรุงแต่งเมื่อจิตไม่ว่างเว้นจากความคิดความปรุงแต่งเราจะอยู่ตรงไหนมันก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเร่าร้อนนั่งตรงไหนก็ไม่เป็นสุขยืนตรงไหนก็ไม่เป็นสุขนอนตรงไหนก็ไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาจิตของเราเนี่ยให้ว่างเว้นแต่ความปรุงแต่งถึงแม้ที่นั้นจะเป็นที่คับแค้นคับแคบที่ไม่สะดวกที่ไม่สบายอึกทึกคึกโครมแต่เราก็ยินดีพอใจอยู่กับสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่เพราะเรานั้นไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งภายนอกเราสนใจกับสิ่งภายในอารมณ์ของเรานั้นเป็นหนึ่งจิตของเราเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราก็รู้แล้วก็เห็นอยู่ในลมหายใจเข้าออกของเราพยายามตั้งสติถ้าเผลอสติก็ดึงมาอยู่ที่กายของเราเห็นรูปกายของเรานั่งเป็นปางพระขัดสมาธิเมื่อกายสงบแล้วจิตของเราก็ต้องสงบว่างเว้นจากความคิดความปรุงแต่งให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตเป็นผู้รู้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ยากลำบากไม่เกินความสามารถของเราถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาแล้วเราก็มีสัมปชัญญะมีปัญญารู้เท่าทันความนึกคิดความปรุงแต่งกิเลสทั้งหลายแหล่ที่มารบกวนจิตใจของเราฉะนั้นเวลานั่งสมาธิต้องปล่อยวางปล่อยวางนี่คือปล่อยวางความนึกคิดนะแต่ถ้ายังไม่สงบแล้วเรายังปล่อยวางองค์ภาวนาไม่ได้ก็ต้องยึดประคับประคองจิตให้จิตนั้นมันมีหน้าที่การงานอยู่กับการกำหนดรู้อยู่กับการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมหลับตาแล้วเห็นผมของเราชัดรูปร่างสันฐานผมของเราเป็นอย่างไรหลับตาแล้วเห็นชัดเหมือนเราส่องดูกระจกแต่ถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่เห็นเป็นมโนภาพก็ให้เราทำความรู้สึกลักษณะรูปพรรณสันฐานผมของเราเป็นอย่างไรขนของเราเป็นอย่างไรเล็บของเรามีลักษณะอย่างไรฟันของเรามีลักษณะอย่างไรหนังของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรให้จิตของเรานั้นอยู่กับกายอย่างเดียวเท่านั้นแหละเมื่อจิตอยู่กับกายแล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งอยู่กับกายหน้าที่การงานของจิตก็รู้อยู่เรื่องเดียวเรื่องของกายจะคิดอะไรก็คิดแต่องค์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธถึงแม้จิตจะปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งในเรื่องของกุศลปรุงแต่งในเรื่องของการพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรนี่แหละจะทำให้เรานั้นย่างลงอย่างลงสู่อารมณ์ของความสงบพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นนะพยายามประคับประคองจิตของเรานั้นให้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาให้นานที่สุดให้มากที่สุดเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปเป็นนาทีเป็นชั่วโมงจิตมีความตั้งมั่น
จิตเป็นสมาธิองค์บริกรรมภาวนานั้นก็หมดไปสิ้นไปก็จะมีแต่ตัวรู้อยู่เฉยอยู่เมื่อเรากำหนดจิตลงสู่ความว่างความสว่างความสงบแล้วองค์ภาวนาหายไปเราก็กำหนดรู้อยู่ที่ความว่างความสว่างความสงบปล่อยให้จิตเขาเสวยวิมุตติความสุขจากความว่างจากการปรุงแต่งเมื่อจิตว่างจิตวางก็คือจิตนั้นได้หยุดภารกิจหน้าที่การงานของเขาชั่วคราวก็เรียกว่าจิตนั้นพักบางครั้งเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตอย่างลงสู่สมาธิจิตก็ดิ่งลงสู่ภวังค์จิตที่เข้าภวังค์ก็คือจิตนั้นหลบไปพักผ่อนวางภาระหน้าที่การงานของจิตเรียกว่าจิตปล่อยวางปล่อยว่างถ้ามีอาการลักษณะอย่างนี้เราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้ก็ปล่อยเขาอยู่ในความว่างความสงบของเขาอย่างนั้นแหละแต่เราก็กำหนดรู้เฉยๆอยู่ที่ความว่างจนจิตนั้นพออกพอใจก็ออกมารู้มาดูมาเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกมารู้มาเห็นองค์บริกรรมภาวนาจิตก็จะเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เท่าทันความนึกคิดตื่นจากนิวรณ์เบิกบานอยู่กับการบริกรรมภาวนาของเราอยู่กับความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องอาศัยอิงอมิตรเพียงแต่ว่าเราหยุดความคิดของเราลงเท่านั้นเองเมื่อเรามีหน้าที่ภาวนาแล้วก็ภาวนาไปสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเรามีความตั้งมั่นมีสติเชื่อได้ว่าไม่ช้าไม่นานจิตของเราก็ยังลงสู่ความสงบเมื่อจิตยังลงสู่ความสงบนั่นแหละเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันสุขอย่างนี้เองสุขยิ่งหนอสุขจริงหนอเมื่อจิตมีความว่างความสว่างความสงบแล้วก็จะเกิดปิติความเอิบอิ่มจิตก็เบิกบานเกิดความสุขขึ้นมาสุขจากการที่เราบริกรรมภาวนาสุขจากการที่เรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของเราฉะนั้นหลับตาแล้วก็ต้องรู้หลับตาเบาๆหายใจตามปกติไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปกำหนดลมให้ลมหายใจเข้าออกเป็นปกติธรรมดาแต่เพียงว่าให้มีตัวรู้ในขณะที่ลมเข้าลมออกมองให้เห็นเด่นชัดลมที่ผ่านสองช่องจมูกของเราเลื่อนลงไปจนถึงในท้องเสร็จแล้วก็ลมผ่อนออกมาสัมผัสสองช่องจมูกของเราแล้วก็ทำความรู้สึกลักษณะของลมเข้าลมออกของเราให้เรานั้นสร้างความภาคความเพียรภาวนาแล้วภาวนาอีกพุทโธแล้วพุทโธอีกถ้าเราไม่มีพุทโธเนี่ยเดี๋ยวจิตเราก็ปรุงแต่งจากการได้ยินเสียง
หรือไม่ก็ทำอารมณ์ในจิตใจของเราสัญญาความจำได้ไหมรู้มันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตมีภารกิจการงานของเขาอยู่แล้วมีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วจิตที่มีตัวรู้จิตที่กำหนดรู้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเมื่อเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพร้อมกันไปจิตที่เป็นผู้รู้ก็กำหนดรู้ลงไปจิตที่ยังมีความคิดความปรุงแต่งมันก็ยังมีความคิดความปรุงแต่งเราก็พยายามเลือกเฟ้นพยายามให้มันมีความคิดอันเดียวให้จิตได้เป็นผู้รู้อยู่ผู้เดียวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปสงบหรือไม่สงบเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่กายความปวดความเมื่อยเราก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยวางมันสักแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาแต่จิตของเรานั้นใจของเรานั้นไม่มีทุกขเวทนาจิตของเราก็อบอิ่มเบิกบานอยู่กับกระแสธรรมอยู่กับความสงบที่แท้จริงไม่เผลอสติไม่ขาดสตินะไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกให้อยู่ในสกลกายของเรานี่แหละหลับตาแล้วก็เห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราหลับตาแล้วก็เห็นจิตที่มีความคิดความปรุงแต่งหลับตาแล้วก็เห็นจิตที่มันไม่คิดไม่ปรุงแต่งจิตที่มันว่างๆจิตที่มันสว่างสวยควรยินดีดังนั้นจิตเราถ้าเบิกบานแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสว่างสวยขึ้นบางครั้งมันก็จะเป็นแสงสว่างเขาเรียกว่าเป็นแสงโอภาสระยิบระยับเป็นสีเป็นแสงต่างๆนานาบางครั้งมันก็เป็นนิมิตนิมิตก็คือเครื่องหมายบอกว่าจิตของเรานั้นมีความสงบบางครั้งขนลุกขนพองกายเบาเหมือนจะลอยขึ้นในอากาศบางครั้งก็กายหนักเหมือนหินมาวางทับนะบางครั้งก็มีน้ำหูน้ำตาไหลอันนี้มันเกิดจากจิตที่ฝึกหัดขัดเกลาให้รู้จักละรู้จักวางนิมิตก็เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าจิตเราปล่อยวางปล่อยว่างแล้วก็จะเกิดความสงบมันก็จะเกิดเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตเรานั้นยังลงสู่ความสงบเป็นเอตัคตาจิตเอตัคตาอารมณ์จากอารมณ์หลายอารมณ์จากจิตที่มันหลายดวงหลายความคิดรวบรวมไปแล้วแยกแยะไปแล้วคัดกรองไปแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือจิตที่เป็นผู้รู้นั่นเองรู้อะไรรู้เท่าทันความนึกคิดของตัวเราเองรู้ในปัจจุบันรู้ในสภาวะตามความเป็นจริงว่าจิตของเราสงบก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงสงบหรือไม่สงบไม่มีใครมาเป็นผู้บอกเราที่เป็นผู้รู้นั่นแหละจะเป็นผู้กำหนดรู้ว่าจิตมีความว่างความสว่างความสงบฉะนั้นเมื่อเราภาวนาไปแล้วพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เราหลับตาภาวนาก็สักแต่ว่านะไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องเป็นยินร้ายนิมิตหมายที่เราเห็นก็เป็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องหมายบอกเป็นเครื่องยืนยันเท่านั้นเองไม่ต้องไปติดกับแสงไม่ต้องไปติดกับความสุขถ้าเรากำหนดรู้อย่างเดียวเท่านั้นเองต
ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องกั้นสกัดกั้นอวิชชาที่จะเข้ามาฉาบทาจิตของเราหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทในขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะที่ควรสปายะอุตุสปายะอากาศก็ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปสิ่งที่จะมารบกวนเราก็ไม่มีที่ไม่มีเพราะใจของเราไม่สนกับสิ่งที่จะมารบกวนจิตใจของเราไม่ให้ใจของเรานั้นสงบไม่ให้ใจของเรานั้นว่างดังนั้นคนเราที่มันวุ่นวายเพราะจิตไม่ว่างไม่รู้จักวางอะไรเกิดขึ้นก็รับเข้ามาแต่ถ้าเรามีสติรู้แล้วแต่ก็ไม่รับเข้ามาในใจรู้ก็ให้รู้อยู่ข้างนอกแต่ข้างในใจของเรานั้นก็มีความสงบเย็นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลจะอยู่ตรงไหนใจก็เป็นสุขไม่เกิดความเล่าร้อนวุ่นวายหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทให้เราเบิกบานปิติยินดีปีดาปาโมดนะอยู่กับการบริกรรมภาวนาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะอย่าขี้เกียจขี้ค้านถ้าเราปล่อยองค์ภาวนาถ้าจิตยังไม่สงบเนี่ยเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านเพราะจิตที่ยังไม่ฝึกหัดเนี่ยเราจะให้มันหยุดนิ่งเฉยๆไม่ให้คิดมันเป็นไปไม่ได้เพราะหน้าที่ของเขาเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาจิตของเราแล้วสามารถควบคุมจิตของเราได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับความคิดความปรุงแต่งของจิตเราจิตที่มันเฉยๆจิตที่มันว่างๆนี่แหละที่มันว่างเว้นจากความคิดความปรุงแต่งมันจะเกิดความเบาสบายขึ้นภายในจิตใจของเราอารมณ์ของเราก็เบิกบานไม่ขุ่นมัวแต่บางครั้งบางคราวเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่สบอารมณ์เพราะร่างกายมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นฉะนั้นทุกเราต้องกำหนดรู้แล้วเราก็ละมันคือแยกมันออกนั่นเองมันทุกตรงไหนมันทุกตรงนั้นก็ให้มันอยู่ตรงนั้นแต่จิตของเรานั้นรับรู้เฉยๆแต่ไม่มายึดมันก็เรียกว่ากายเป็นแยกรูปแยกนามแยกเวทนาดังนั้นเราก็ต้องทนนะทนนั่งทนสู้กับเวทนาทนสู้กับความคิดของเราถ้าเราไม่ทนเราก็ไม่สามารถที่จะชนะอารมณ์ของเราได้ทุกข์ของเราได้ดังนั้นขันตินี่สำคัญที่สุดเมื่อมีขันติแล้วก็ต้องมีวิริยะความภาคความเพียรเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะสงบบ้างไม่สงบบ้างทุกบ้างสุขบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์เมื่อมันทุกข์ก็ให้รู้ว่าทุกข์เมื่อมันสุขก็ให้รู้ว่ามันสุขเมื่อมันเฉยมันว่างจากทั้งเวทนาทั้งหลายแหล่แล้วก็ปล่อยให้มันว่างของมันอย่างนั้นแหละปล่อยมันไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินร้ายเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาเรื่อยไปภาวนาเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรา
ไม่ต้องสนใจสิ่งภายนอกสนใจแต่เรื่องภายในของเราเท่านั้นแหละไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกรู้เรื่องภายในของเราอย่างเดียวก็พอแล้วรู้เรื่องใจของเราอย่างเดียวก็พอแล้วเราพอใจไม่พอใจเราก็รู้ของเราอยู่คนเดียวเราสุขเราทุกข์เราก็รู้ของเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมารับรู้ความสุขความทุกข์ความสงบความไม่สงบของเรานอกจากตัวของเราเองเท่านั้นเองถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเราก็ไม่รับรู้แล้วก็ไม่เป็นผู้รู้แต่นี่เราเป็นผู้ฝึกผู้หัดเราไม่ละความภาคความเพียรเพียรแล้วเพียรอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นคืนเป็นปีไม่ช้าไม่นานจิตของเราก็หยั่งลงสู่ความสงบหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเบาๆหายใจเข้าออกให้สบายทำใจของเราให้สบายถึงแม้ว่ากายของเรานั้นมันจะไม่สบายแต่ใจของเรามันเกิดความเบาสบายกายก็เรื่องของกายใจก็เรื่องของใจจิตก็เรื่องของจิตมันคนละเรื่องคนละอย่างแต่มันอาศัยอยู่ด้วยกันความต่อเนื่องกายก็ต้องอาศัยจิตกายก็ต้องอาศัยใจกายก็ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้าไม่ออกเราก็หมดชีวิตหายใจออกไม่เข้าเราก็หมดชีวิตฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตยังมีลมหายใจก็ต้องสร้างแต่คุณงามความดีตั้งมาตรฐานของจิตตั้งมาตรฐานของใจให้อยู่ในทํานองคลองธรรมคิดอะไรก็ให้มีขอบมีเขตแต่ให้ดีก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งหยุดความคิดไว้สักระยะหนึ่งหยุดคิดแล้วจะดีเองเรื่องคิดเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องที่ไม่คิดเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาความคิดความปรุงแต่งทุกคนมีทั้งนั้นแหละเหมือนกันหมดแต่ความไม่คิดความไม่ปรุงแต่งมันก็มีของแต่ละบุคคลแล้วแต่วาระโอกาสช่วงเวลาที่เรานั้นจะสามารถควบคุมจิตของเราให้มันอยู่ในความสงบพยายามกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันกายของเราเป็นอย่างไรกายปวดกายเมื่อยกายหนักกายเบาจิตของเราเป็นยังไงขณะนี้ละปล่อยวางจิตเราว่างจิตเราสว่างจิตเราสงบใจของเราเบาสบายเบากายเบาใจใจของเราไม่ต้องแบกไม่ต้องไปรับรู้อะไรที่จะทำให้เกิดความกังวลเดือดร้อนรำคาญใจเพราะใจของเราตอนนี้มันว่างแต่มีสติตัวรู้คอยควบคุมประคับประคองจิตของเราให้ตั้งอยู่ในองค์สมาธิให้อยู่ในองค์ของกรรมฐานกรรมะ
การงานฐานคือที่ตั้งฐานที่ตั้งของการงานที่นี้ก็คือเรื่องของจิตนั่นเองงานในที่นี้ก็คืองานทำจิตทำใจไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องลงแรงเพียงแต่ว่าอาศัยสติตัวรู้เท่านั้นเองอาศัยสัมปชัญญะปัญญารอบรู้เท่าทันสิ่งที่จะเข้ามากระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราฉะนั้นอายตนะคือสื่อที่ส่งออกไปข้างนอกฉะนั้นธรรมารมณ์ที่จะเข้ามาสู่จิตใจถ้าเราไม่ส่งสื่อไม่ทอดสะพานออกไปอารมณ์ทั้งหลายแหล่มันก็ไม่สามารถเข้ามาสู่ใจของเราได้มันก็อยู่แค่ภายนอกเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงดีอกดีใจเสียอกเสียใจปิริพิไลลำพันอาลัยอาวรณ์ดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยสติต้องมาก่อนเมื่อมีสติแล้วเนี่ยสมาธิก็จะเกิดตามถ้าเราไม่มีตัวรู้ว่าเราภาวนาอะไรแล้วสมาธิมันจะมีไหมมันจะเกิดไหมจิตจะตั้งมั่นไหมมันก็ไม่ตั้งมั่นหรอกจิตมันก็วอกแวกไปเรื่อยสายไปเรื่อยซอกแซกไปเรื่อยไม่มีที่กั้นไม่มีที่หยุดยั้งแต่สตินี่แหละเป็นเครื่องกั้นเครื่องหยุดยั้งสิ่งที่จะทำให้ใจของเรานั้นว้าวุ่นวุ่นวาย หายใจเข้าออกกำหนดรู้นะสงบไม่สงบเราก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายมันเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปแต่เราไม่เผลอสติไม่ขาดสติไม่ช้าไม่นานหรอกจิตของเราก็มีความตั้งมั่นแน่วแน่เด็ดเดี่ยวอารมณ์ของเราก็เกิดความเยือกความเย็นเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราปิติก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะมันก็มีความสุขถึงแม้ว่ากายของเราจะลำบากกายของเราจะปวดกายของเราจะเมื่อยไม่มีความสะดวกไม่มีความสบายมีความนุ่มนิ่มกับการนั่งหรือว่าการนอนแต่ใจของเราก็พออุปพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้จะไปหาซื้อมันซื้อไม่ได้ใครทำใครได้ใครทำคนนั้นก็จะรู้เองเห็นเองจะไปไหว้วายคนอื่นให้มาทำให้มันเกิดความสงบที่ใจของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ต้องลงทุนเองต้องลงใจของเราเองสิ่งเหล่านี้ซื้อหาไม่ได้แต่เราสามารถค้นหามันได้แสวงหามันได้ความสงบคนเราถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่มีความสงบเลยเนี่ยมันจะมีแต่ความวุ่นวายนะก็จะทำให้คนรอบข้างเราเกิดความรำคาญวุ่นวายด้วยการกระทำวุ่นวายด้วยกายวุ่นวายด้วยวาจาวุ่นวายด้วยใจเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่กายวาจาใจของเราแล้วอยู่กับใครแล้วก็แล้วแต่สังคมนั้นก็จะเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบไม่ได้มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความสับสนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าทุกคนมีความสงบของจิตจะอยู่กันมากๆเป็นร้อยเป็นพัน
ก็ไม่มีความวุ่นวายเพราะทุกคนนั้นสงบอยู่ในกายวาจาก็สงบแล้วใจสงบด้วยมันก็เกิดความเยือกความเย็นเกิดความวิเวกวังเวงมันก็จะเป็นจิตที่มีปฏิเวธคือจิตที่มีความสงบวิเวกสงบสงัดกายวิเวกเราอยู่ในที่สงบสงัดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำให้เดือดร้อนกายวิเวกจิตวิเวกคือจิตที่สงบสงัดจากความวุ่นวายทั้งหลายแหละไม่ฟุ้งเฟ้อกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้ใจของเราสงบลงแล้วเมื่อเรากำหนดรู้ตั้งแต่แรกพุทโธพุทโธพุทโธเราใช้เวลาภาวนามาพอสมควรจิตของเราก็สงบเราไม่เพ้อสติเราก็ไม่ขาดสติจิตของเราก็รวมเป็นหนึ่งจิตก็ยังลงสู่ความสงบจิตว่างจิตสว่างจิตสะอาดจิตสงบนี่แล้วสิ่งเหล่านี้เรียกว่าบุญฉะนั้นบุญเราก็ต้องทำกรรมเราก็ต้องแต่งเรียกว่าบุญทำกรรมแต่งถ้าแต่งในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในสัมมาทิฏฐิในกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตซื่อตรงไม่คดไม่โกงมีความซื่อสัตย์อยู่กับตัวเองเมื่อเราตั้งจิตที่จะทำความสงบแล้วเราก็ทำตามใจที่เราตั้งความสงบให้เกิดความสงบวิเวกบุญก็จะเกิดขึ้นแก่เรานี่แหละสิ่งที่เรานั้นต้องการสิ่งอื่นที่เราต้องการนั้นมันเจือปนแต่สิ่งที่เราต้องการแสวงหาก็คือความสงบที่ไม่เจือปนไม่มีเครื่องปฏิโพธ์กังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะจิตนั้นมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดในตัวในตนในเราในเขาว่าเป็นนั่นเป็นนี่จิตก็เป็นอิสระปราศจากความคิดความปรุงแต่งจิตก็เป็นจิตที่เป็นประภัสสรคือบริสุทธิ์ขาวสะอาดฉะนั้นเมื่อเรากำหนดรู้อยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็กำหนดรู้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ต้องไปคำนึงนึกถึงว่าเวลานั้นเวลานี้เราก็ยินดีพอใจในสิ่งที่เรากระทำอยู่เราก็เสมอเสวยวิมุตความหลุดพ้นจากพันธนาการจากเครื่องร้อยรัดเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองจิตของเราก็เบิกบานในบุญในกุศลในวาสนาบารมีของเราที่เราได้กระทำได้ลงมือกระทำถ้าสงบก็ให้มันสงบเรื่อยไปตามแต่จิตที่พอใจแต่ยังไม่สงบก็ต้องภาวนาภาวนาภาวนาเรื่อยไปเห็นกายเห็นจิตเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรขั้นตอนที่ยุ่งยากเพียงแต่ว่าให้เรามีสติสำคัญที่สุดสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดปัญญาก็ไม่มาอาตาปีสัมปชัญโนสติมาเมื่อสติมาแล้วมันก็จะเกิดปัญญา
หลับตาเกิดความเบาสบายในจิตของเรากายก็เบาใจก็เบาลืมความปวดความเมื่อยไม่ยึดในกายและสังขารเห็นจิตของเราสงบเย็นเห็นความสว่างไสวควรยินดีภายในใจของเราเมื่อสงบก็รู้ว่าสงบเมื่อยังไม่สงบเราก็ต้องภาวนาให้มันสงบเราจะได้รู้ถึงรสของความสงบดังนั้นเราเข้าวัดก็เพื่อหาความสงบวิเวกดังนั้นเมื่อมีสถานที่อันสงบวิเวกแล้วเราก็ต้องทำจิตทำใจของเรานั้นให้วิเวกตามสถานที่ไม่มีความอึดทึกคึกโครมดังนั้นจิตเราสงบนะโยมใบหน้าของเราก็เอิบอิ่มก็มีรอยยิ้มอยู่ในใบหน้าของเราแต่ถ้าเรามีความทุกข์แล้วหน้าตาของเรามันไม่เบิกบานหน้านิ่วคิ้วขมวดแต่เมื่อจิตใจของเราสงบแล้วเนี่ยมันเบิกบานอยู่ในใจแล้วก็มันก็ออกมาที่ใบหน้าของเราผิวพรรณเกิดมีราศีราสันเป่งปังบางครั้งเราก็นั่งเสวยความสุขของเรายิ้มอยู่คนเดียวบางครั้งมันก็อุทานอยู่ในใจว่าโอ้ตรงนี้สุขจริงหนอสุขจริงหนอตรงนี้ไม่วุ่นวายหนอตรงนี้ไม่ขัดเคืองหนอแต่ถ้าใจไม่สงบแล้วตรงนี้มันก็วุ่นวายขัดเคืองไปหมดหาความสุขไม่ได้นั่งตรงไหนมันก็นั่งไม่นานไม่ทนปุดลุกปุดนั่งฉะนั้นเราจะสังเกตคนที่มีสมาธิไม่มีสมาธิแล้วก็ดูได้รู้ได้ถ้าคนที่วุ่นวายคนที่ยังชอบคุยก็ยังถือว่ายังไม่มีความสงบยังไม่มีสมาธิแต่คนไหนที่มีสมาธิมีความสงบเนี่ยจะชอบอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าไม่นั่งสมาธิก็มีสติกำหนดอยู่ที่ปัจจุบันของเราว่าเรากำลังทำอะไรพระโยมก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปดังนั้นการฝึกหัดเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ใช่เรามาฝึกหัดในวัดแค่เรามาบวชถือศีลเราก็ได้แค่ความสงบช่วงที่เราอยู่ในวัดแต่เมื่อเราอยู่โลกภายนอกเรายังต้องดิ้นต้องรนอยู่กับโลกภายนอกแต่เราไม่มีความสงบโยมมันก็อยู่ยากเพราะสังคมในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นสังคมที่ต้องช่วงชิงต้องไฟฟ้าเอารัดเอาเปรียบเป็นสังคมที่ไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการเสียสละเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อก็ผู้ที่ด้อยกว่าผู้ที่ต่ำ
ก็จะเป็นสังคมที่แสวงหาแต่ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แสวงหาแล้วก็จะเป็นโทษจะบริโภคแต่สิ่งภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงเราก็พยายามบริโภคแต่ถ้าสิ่งที่เราบริโภคแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าเราไปเสพมันนี่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นแล้วใช่ไหมเราบริโภคอาหารก็เป็นเพื่อความอยู่ได้ของกายนี้เมื่อไม่ให้เกิดทุกขเวทนาแต่ถ้าเราไปเสพมันนี่หมายความว่าเราก็ต้องติดนะฉะนั้นเราก็จะได้ยินกันว่าเสพสุขใช่ไหมเมื่อเราเสพสุขแล้วถามว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะเอาสุขที่ไหนมาเสพเพราะเรามันติดแล้วติดในความสบายเสียแล้วฉะนั้นเราก็ต้องมาเนี่ยมาฝึกหัดนะให้มันเกิดความไม่สบายไม่สบายกายแต่สบายใจทุกกายแต่ไม่ทุกใจสุขกายมันก็คงน้อยนิดแต่สุขใจนั้นมันหาได้ก็จากการที่เรามานั่งพากันนั่งทนนั่งนั่งทนต่อสู้กับอารมณ์ต่อกิเลสความอยากตัณหาที่มันอยากจะลุกอยากจะเลิกไม่อยากทำความดีสิ่งที่ดีๆเราไม่ค่อยจะสนใจสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องสอนไม่ต้องบังคับมันก็ไปตามกระแสจิตที่มันไม่ได้ฝึกได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้เก่าจากนี้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เรานั้นเป็นปัญญาชนไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปเราก็มาร่วมกันสร้างบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาเมตตาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นด้วยความศรัทธาของตัวเราเองพวกเราเองไม่มีใครบังคับดังนั้นถ้าการบังคับเนี่ยมันก็บังคับได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเราศรัทธานี่มันทำได้ตลอดไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกวันไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยคนหนุ่มก็ทำได้คนสาวก็ทำดีคนแก่ก็ทำได้ทำได้ทุกเพศทุกวัยหลับตาก็เห็นกายของเราเห็นจิตของเราเห็นใจของเราถ้าจิตไม่ออกไปข้างนอกไม่ส่งไปข้างนอกมันก็ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นหรอกโยมมันก็ทุกข์อยู่ข้างในของเรานั่นแหละทุกข์กับความคิดความปรุงแต่งของเราความพอใจความไม่พอใจของเรานั่นแหละฉะนั้นวันเรามาทำความดีมาทำบุญร่วมกันมันก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วเรามาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างความสงบแล้วเราก็ลงมือร่วมกันร่วมแรงร่วมใจมาสร้างคุณงามความดีให้ปรากฏชัดอยู่ในจิตในใจของเราไม่ต้องใครมาสรรเสริญไม่ต้องใครมาประกาศเราก็รู้เราเห็นอยู่กับใจของเราว่าสิ่งที่เราทำนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องพระพุทธเจ้าสรรเสริญเราละบาปบำเพ็ญบุญ
เราทำจิตของเราให้ขาวบริสุทธิ์เรามีความหมั่นความเพียรรู้จักการนั่งการนอนในที่อันสงบสงัดขันติมีความอดทนอดกั้นขันติเป็นเครื่องเผากิเลสคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความขันติไม่มีความอดทนอดกั้นนะทำอะไรก็ไม่สำเร็จโยมอย่างโยมถ้าไม่มีความอดทนอดกั้นทนปวดทนเมื่อยมันก็ไม่มีความสงบเกิดขึ้นนั่งแล้วไม่สงบเราก็ไม่อยากนั่งแต่นี่เราทนแต่ว่าทนแบบมีปัญญาทนแบบมีสติรู้ไอ้อย่างที่พวกเขาทนนะบางทีมันทนทุกข์แต่มันไม่เกิดปัญญาทั้งที่รู้ว่าทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองทำแต่พวกเราในนี้มันทนทุกข์เพราะเรานั้นมีปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีความสงบขึ้นในจิตใจของเราเราก็พอใจแล้วก็ภาวนาของเราแล้วก็สวยวิมุตติความสุขของเราจิตมันหลุดพ้นจากพันธนาการความคิดความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลดน้อยถอยลงไปพลังจิตพลังใจของเราก็เกิดขึ้นฉะนั้นคนเราน่ะต้องอาศัยความอดความทนท้อได้นะบางครั้งมันก็ท้อแต่เวลาเราไม่ถอยหลังท้อเราก็ตั้งมั่นมุ่งมั่นไม่สงบก็ต้องทำให้มันสงบเมื่อยังไม่เห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงก็ต้องทำให้เห็นเมื่อยังไม่เห็นทุกข์จริงจังก็ต้องทำให้แจ้งให้กระจ่างออกจากจิตใจของเรามันก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเราก็จะได้ไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องของความหลงฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็อย่าให้หลงกับโลกหลงศีลหลงธรรมเนี่ยเดี๋ยวมันจะพ้นจากความหลงถ้าหลงทางยังพอหาทางได้แต่ถ้าหลงผิดนิยมก็พูดยากหลงผิดเพราะโมหะเข้าครอบงำจิตเห็นกองจักรเป็นดอกบัวนะอย่างที่โบราณก็ว่าเห็นบุญเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญมันก็สลับดังนั้นทิฏฐิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วก็มีดำริชอบดำริที่จะออกจากกามออกจากความสะดวกความสบายให้เข้ามาสู่ความมักน้อยสันโดษตามมีตามเป็นตามได้ฉะนั้นความสันโดษนะโยมมันจะทำให้เรานั้นมีความอดทนแต่ถ้าเราไม่สันโดษไม่มักน้อยเนี่ยโยมก็จะมีแต่ความมักมากนอนก็ต้องนอนมากกินก็ต้องกินมากพูดก็ต้องพูดมากคิดก็ต้องคิดมากแต่ถ้ามักน้อยสันโดษก็คือกินน้อยนอนน้อยคิดน้อยไม่คิดเลยยิ่งดีสิ่งเหล่านี้แหละทำแล้วมันเกื้อประโยชน์ให้แก่เราไม่ใช่คนอื่นฉะนั้นก็ต้องลงมือทำกันเมื่อเราเสียสละมาอย่างนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่าพอใจ
ถามว่ายินดีพอใจใครเป็นผู้ยินดีพอใจก็ตัวเราเองนั่นแหละโยมเราก็รู้ของเราเองอย่างที่เราสวดมนต์กันเป็นปัจจตังนะเป็นปัจจตังคือต้องรู้ด้วยตนเองนั่นแหละเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยตนเองพุทธะเป็นผู้รู้พุทธเจ้าก็คือเป็นผู้รู้ด้วยตนของตนเองไม่มีครูบาอาจารย์นั้นเราก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ด้วยตัวของเราเองแต่ว่าอาศัยธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นทรงแสวงหาจนรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงอริยสัจทั้งสี่ฉะนั้นคนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะศึกษาเรื่องทุกข์เมื่อทุกข์แล้วเราก็ไม่เอาเหมือนอย่างเรานั่งสมาธินะโยมพอเราปวดเราเมื่อยแล้วก็จะไม่เอาแล้วอยากจะลุกอยากจะเลิกแล้วโยมทำไมแล้วไม่พิจารณาว่าที่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใครทุกข์เพราะเราใช่หรือเปล่าไม่มีใครทำให้เราสุขไม่มีใครทำให้เราทุกข์โยมทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้รับรู้เองสุขทุกข์นั้นไม่มีใครจะยื่นให้เราได้บางครั้งก็ยื่นให้เราได้บางครั้งก็ยื่นให้เราไม่ได้เราจะปรารถนาความสุขเมื่อมันไม่มีความสุขใครจะเอาความสุขมาให้เลยเมื่อใจเราเป็นทุกข์แล้วอะไรก็ไม่เป็นเครื่องพออกพอใจแต่ถ้าเรามาเรียนรู้กำหนดถึงความเป็นจริงสัจธรรมตามความเป็นจริงว่าทุกคนนั้นทุกผู้ทุกนามทุกเพศทุกวัยนั้นไม่ว่าสัตว์มันก็มีความทุกข์ของมันทั้งนั้นแหละทุกจากความชราทุกจากความเสื่อมโทรมทุกจากพยาโลคาพยาธิทุกกายก็พอยังจะทนแต่ทุกใจนี่มันทนได้ยากโยมไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากธรรมะเท่านั้นเองรับสภาวะตามความเป็นจริงโยมคนเรานั้นไม่ยอมรับสภาวะตามความเป็นจริงมันก็ลิ่นวุ่นวายเหมือนเรามีฐานะความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันนี้อย่างนี้เราจะไปเปรียบเทียบเอาฐานะการไปอยู่ของเราให้เหมือนกับคนอื่นเขาจะให้มันมีความสุขมากๆเหมือนคนอื่นเขามันก็คงเป็นไม่ได้มันอยู่ที่บุญทำกรรมแต่งอดีตที่แล้วมาเราทำกรรมอะไรไว้ทานเราเคยให้ไหมศีลเราเคยรักษาไหมภาวนาเราเคยทำไหมสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรู้ถึงความที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาทำไมเราเคยคิดไหมว่าทำไมเราไม่ร่ำไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาทำไมเราไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาทำไมเราไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นเขาเราเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดเราต้องคิดเพราะนี่แหละเป็นเหตุทำให้เรามันทุกข์แต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วที่เราไม่ร่ำไม่รวยเพราะอะไรเพราะเราขาดทานบารมีขาดการให้ที่เราไม่สวยเพราะเราไม่รักษาศีลเราปานาติบาตฆ่าสัตว์เมื่อเราผิดหวังเสียทรัพย์เสียของรักก็เพราะเรานั่นเองเราไปลักขโมยเขาเมื่อเราไม่สมหวังในคู่ครองของเราบางคนก็อยู่กันได้ไม่นานมีลูกมีเต้าแล้วก็ต่างคนต่างไปพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางบางครั้งบางคราวก็ไปให้ปู่ให้ย่าเลี้ยงมันก็พัดพากจากกันไม่สมหวังในชีวิตก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่มีศีลในเรื่องของกามเมผิดลูกผิดเมียเขานะมันก็ต้องพัดภาคไปนั้นเราบางทีเราก็ถูกคนนินทาว่ากล่าว
ให้ร้ายเราปักปั๊มเราใส่ร้ายเราก็เพราะว่ามุสาของเรานั่นแหละเราไปพูดส่อเสียดทำคนอื่นเขาเศร้าหมองใจเราก็จะได้ยินแต่เสียงที่มันทิ่มแทงใจได้ยินแล้วมันก็มาเสียดแทงใจเราดังนั้นสติปัญญาของเราไม่เฉียวฉลาดไม่ปาดไม่เปืองปัญญาถือปล่อยอะไรเพราะเราก็ไปเสพของที่มันทำให้ขาดสติมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทกันก็เพราะอะไรเพราะเครื่องมึนเมานี่แหละทำให้ขาดสติฉะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่อะไรมันเกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่มันก็เกิดจากกรรมการกระทำของเราทั้งนั้นแหละโยมเราอย่าไปโทษใครเราก็ต้องก้มหน้ารับกรรมของเราอดีตมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันแต่ปัจจุบันเราก็ตั้งจิตตั้งใจทำแต่กรรมที่ดีสิ่งที่ดีเท่านั้นเองโยมเพราะสิ่งที่ทำไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้โยมแต่สิ่งในปัจจุบันนี่แหละโยมทำสิ่งที่ดีแล้วอนาคตมันก็จะส่งเสริมให้เราทำแต่บุญแล้วบุญก็จะส่งเสริมเราแต่ถ้าเราทำบาปแล้วโยมบาปก็ส่งเสริมเราเหมือนกันนะส่งเสริมไปไหนไปอบายภูมินะฉะนั้นการทำบุญทำบาปวิบากกรรมมันยังไม่ปรากฏนะเราก็ยังไม่ประจักษ์ชัดบางคนก็หลงระเริงไปกับการทำบาปแต่ถ้าวิบากกรรมมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ยังยั่งสติมีสติก็ยังมีการยับยั้งไม่ลุ่มหลงไปกับการทำบาปแต่ว่าวิบากกรรมไม่ปรากฏโยมก็เพลิดเพลินไปกับการทำบาปเหมือนบางคนว่าเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ทำไมเขาร่ำเขารวยไอ้เราทำมาหากินแบบสุจริตทำไมไม่ร่ำไม่รวยไปเทียบกันไม่ได้หรอกโยมเราก็ต้องมีแต่ความเมตตาท่านเองว่าโอ้เพราะเขาไม่รู้ผลแห่งการกระทำของเขาวิบากกรรมมันยังไม่ปรากฏเขาก็ไม่มีสติรู้เขาก็ไม่รู้ตัวใครจะเตือนได้โยมเพราะยิ่งทำมันก็ยิ่งมีใช่ไหมนั่นคนที่ทำบาปนะโยมเพราะอะไรเขามีความมานะอุตสาหะมีความอดทนนะฉะนั้นถึงบอกว่าคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่บุญหรือบาปเนี่ยมันต้องมีมานะอุตสาหะนะแต่สำหรับเราเนี่ยมีมานะอุตสาหะในการจะทำสิ่งที่ดีบางคนก็ปรากฏวิบากกรรมก็ปรากฏให้ทานรักษาศีลมันก็มีแต่ความเจริญไม่ทุกข์ไม่ยากครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนลูกเต้าก็ไม่สร้างความเดือดร้อนนะแต่บางคนที่ทำบาปฐานะการเงินก็ดีแต่ครอบครัวเดือดร้อนลูกเต้าก็เกเรมันไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบไปตลอดหรอกโยมมันก็ต้องเกิดนั่นเกิดนี่แต่ถ้าสิ่งที่เกิดกับเราวิบากที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้เรายังมีความโชคดีเรายังไม่หลงเพลินไปกับการสร้างความไม่ดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นสิ่งที่เราควรจะพินิจพิจารณานะต้องใช้ปัญญาของเราโยมมันพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแก่เราไม่ว่าบุญหรือบาปก็แล้วแต่ไม่ความดีหรือไม่ความดีหรือว่าคนนั้นให้สิ่งที่ดีๆกับเราให้สิ่งร้ายกับเราก็ถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานอโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าทำไว้กับเจ้ากรรมในเวรหรือบิดามารดาล่วงเกินผู้มีอุปการะคุณผู้ที่ให้ประโยชน์กับเราเราก็ต้องอโหสิกรรมเราก็ทำแต่ความดีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาให้บุญกุศลมันเกิดขึ้นมากๆแก่ตัวเราเองดังนั้นวันนี้เราได้มาร่วมกันสร้างคุณงามความดีให้ปรากฏชัดนะต่อสังคมกับตัวเราเองว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธเมื่อถึงวันสำคัญเราก็ต้องมาฝ่ายคว้าหาโอกาส
พราะถ้าไม่มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาทำบุญกันเราก็ยังอ้างไม่ว่างยังมีภาระแต่นี่เรามีจิตสำนึกว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมาทำกิจกรรมของเราให้ทานรักษาศีลได้มาเวียนเทียนได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วเฉพาะวันนี้เราก็ได้มาสร้างความภาคความเพียรได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติเนสัญชิกกันเพื่อสร้างขันติแล้วก็วิริยะความภาคความเพียรเอาชนะความขี้เกียจขี้ค้านความสะดวกความสบายเราเคยนอนสบายเราเคยกินสบายนะแต่เรามาณที่นี้ความสบายกายไม่มีมีแต่ความสบายใจแล้วถามว่าเราสุขไหมเราสุขใจนะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนยุงจะขบนะคนจะเยอะแต่เราไม่สนใจเพราะอะไรเพราะเราสนใจแต่เรื่องบุญของเราใจของเราถ้าเรามัวไปสนใจแต่เรื่องคนอื่นมันเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษนะทำให้ใจเราเล่าร้อนเห็นคนนู้นทำก็ไม่ดีเห็นคนนู้นทำก็ไม่ดีนะเกิดความว้าวุ่นแต่ถ้าเราดูภายในเห็นจิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยมันคิดไม่ดีต้องทำให้ดีเราอยู่ในที่อันสงบสงัดแล้วเราอยู่ในโลกของความสงบเราจะไปวุ่นวายอยู่โลกภายนอกทำไมไม่ต้องหาสิ่งภายนอกเข้ามาหาภายในนี่แหละให้มันสงบฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสมาสร้างบารมีกันสะสมไว้คนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยทำเถอะโยมอย่าประมาททำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำบ่อยๆก็จะได้มากสะสมไปเรื่อยๆทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานิยมไม่สำเร็จชาตินี้นะชาติหน้าก็มีเหตุมีปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราได้พบประสบแต่สิ่งที่ดีๆให้เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเราก็จะเบิกบานเปล่งปลั่งเหมือนดอกบัวที่ได้รับแสงก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้ที่เป็นวันมาฆบูชาเป็นเดือน3นะที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้พวกเรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจของเรานั้นให้ขาวรอบบริสุทธิ์ถ้ายังไม่บริสุทธิ์ผุดพองขาวสะอาดเราก็ต้องพยายามให้มันถึงที่สุดขอคุณพระรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์บิดามารดาจงมาช่วยอภิบาลให้พวกเรานั้นแค้วคาดประสบแต่สิ่งที่ดีๆใครคิดร้ายปองร้ายก็ขอให้ได้แค้วคาดไปอย่าได้มีอุปสรรคอันตรายมากำกายด้วยบุญบารมีของเราที่เรานั้นได้สร้างความภาคความเพียรณที่นี้ก็ขอให้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญก็สมควรแก่เวลาช่วงนี้นะไม่ใช่สมควรแก่เวลานะไม่ใช่ลาอาจารย์โยมคนใดที่ตั้งจิตนะว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็ทำได้แต่ถ้าเราอยู่บ้านมันคงทำไม่ได้หรอกโยมนะเพราะมันมีสิ่งยั่วยุแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้โยมนะง่วงยังไงเราก็ต้องทนจะไปนอนโชว์เขาได้ยังไงมาคนอื่นเขายังเดินเขายังยืนเขายังนั่งนะอันนี้ความภาคความเพียรเมื่อเราทำได้แล้วโยมมันจะเกิดปิตินะเกิดความสุขโอ้เราทำได้สิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้แล้วหนอเนี่ยแล้วมันจะประทับอยู่ในใจของเราไม่ต้องให้ใครมายกย่องไม่ต้องให้พระมาสรรเสริญหรอกเรานึกถึงทีไรเราก็ว่าโอ้เราเคยไปภาคไปเพียรนะจากการที่เรานั้นคิดว่าเราทำไม่ได้อายุเรามากแล้วนะเราคิดว่าเราต้องหลับต้องนอนนะแต่ถ้าเรามีสมาธิเราโยมนะเรื่องการหลับการนอนนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเพราะจิตมันเบิกบานจิตมันมีปีตินะมันจะไม่เกิดความง่วงเหงาหอนนอนความขี้เกียจขี้ค้านก็หมดไปสิ้นไปนะ
ก็ขอให้เรานั้นได้ลองดูโยมนะสิ่งที่เราลองทางโลกเราก็ลองมามากแล้วนะในทางประพฤติในการปฏิบัติเนี่ยลองเถอะโยมลองแล้วได้นะอย่างน้อยเราก็ได้ลองมือได้ลงมือทำแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ลองนี่เราก็ไม่รู้ไปจนตายนะโยมนะว่าการที่ไม่นอนนี่แล้วมันจะมีอารมณ์จะมีความรู้สึกอย่างไรนะไอตอนที่ง่วงๆจัดๆเนี่ยเราจะทำยังไงจะเอาชนะความง่วงมั้งเราก็ตั้งสัจจะแล้วว่าเราจะไม่นอนเราจะไม่หลับทีนี้เราก็ต้องหาอุบายแล้วโยมมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาอีกใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้แหละโยมมันจะทำให้เราสร้างปัญญาเกิดปัญญาปัญญานี่มันก็จะทำให้เรานั้นคิดเห็นอะไรที่มันแจ้งตลอดไม่ติดไม่กัดนะขออนุโมทนาด้วยญาติโยมญาติโยมเตรียมตัวให้พระกราบก่อนเลยนะกราบหลวงพ่อ